The Half Wing ความลับของความมั่งมีรีซอยูนและหงจูยุนเขียน EP. 7 13กุ้ยหลินสายลมบนสะพานเย็นขึ้นเรื่อยเๆเมื่อเวลาผ่านไปซอยุนที่สวมเสื้อผ้าเนื้อเบาบางตัวสั่นจากความหนาวชั่วขณะนี้เธอดูเป็นผู้หญิงและอบอบางมากกว่าใครคนใดที่ฉันเคยพบเจอ เราย้ายเข้าไปในร้านกาแฟใกล้ๆเธอสั่งกาแฟมาให้ความอบอุ่นโดยการโอบแก้วไว้ด้วยสองมือความขมของเอสเปรส s ซผสมผสานกับรสหวานของกาแฟขณะที่ฉันดื่มเราคุยกันหลังจากรู้สึกอุ่นขึ้นฉันถามว่าฉันสงสัยว่าคนรวยจริงดึงดูดความมั่งคั่งจากคนอื่นหลายสิบเท่าด้วยความรู้สึกมั่งมีได้ยังไงเงินมาหาพวกเขาจากทางไหน จู่ๆพวกเขาก็ถูกลอตเตอรี่งั้นเหรอมีอยู่หลากหลายทางแต่ส่วนใหญ่ได้เงินผ่านทางคอนเน็ t ชันฉันผิดหวังกับคำตอบนั้นนิดหน่อยเพราะมันดูไม่ค่อยเสมอภาคอย่างที่หวังไว้คุณต้องมีคอนเน็ชันอยู่ก่อนแล้วถึงก้าวหน้างั้นเหรอหมายถึงมีคนบอกข่าวแวดวงเศรษฐกิจหรือข้อมูลหุ้นของพวกเขางั้นเหรอหรือคนรู้จักแนะนำงาน หรือได้โบนัสจากเจ้านายใจกว้างวิธีที่แต่ละคนดึงเงินเข้ามาหาผ่านคอนเน็กชันนั้นแตกต่างกันสอดคล้องกับชนิดหรือลักษณะของคอนเน็กชันด้วยซอยุนตอบแต่สิ่งที่คนรวยจริงมีเหมือนกันคือพวกเขามีสายสัมพันธ์อันดีกับคนมากมายและใส่ใจบ่มเพาะสายสัมพันธ์เหล่านั้นคนรวยจริงหลายคนเก็บเกี่ยวผลของความรู้สึกมั่งมีผ่านคอนเน็กชัน ฉันคิดถึงคำว่ากุ้ยเหลินบุคคลล้ำค่าผู้ช่วยให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นกับฉันงั้นการมีคอนเน็กชันดีๆก็เหมือนการมีกุ้ยเหลินถูกไหมซอยูนยิ้มแจ่มใสเหมือนว่าฉันพูดถูกแล้วฉันเอ่ยต่องั้นฉันจะเจอกุ้ยเหลินได้ที่ไหนบอกตามตรงว่าฉันไม่ได้มีเพื่อนสนิทหรือเพื่อนร่วมงานมากนักฉันเลยไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไง ถ้าฉันฝึกมั่งมีกุ้ยเหล่นจะจูจ่ๆก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าพร้อมกับร้องว่าแทนแทนถูกไหมซอยูนหัวเราะมันแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละคนด้วยหลายคนเข้าใจผิดและคิดว่ามีแต่คนที่รู้จักเป็นการส่วนตัวเท่านั้นเช่นเพื่อนหรือเจ้านายถึงจะเป็นกุ้ยเริ่นได้นั่นหมายความว่ายังไง คนที่ฉันไม่รู้จักด้วยซ้ำจะช่วยฉันได้ยังไงฉันได้กุ้ยเหรือนช่วยมาทั้งชีวิตแต่ฉันไม่เคยเจอพวกเขาส่วนใหญ่แบบตัวเป็นๆเ,เลยความสงสัยใครรู้แบบนักข่าวของฉันพุง่งพล่านงั้นใครคือกุ้ยเหรือนของคุณละ่ะมีพี่เลี้ยงที่เลี้ยงฉันตอนยังเด็กฉันได้เรียนรู้รักแท้จากเธอหมายถึงความรักที่ไม่หวังผลตอบแทนและไม่พยายามครอบครอง และฉันได้เรียนรู้ว่าถ้าความรักนั้นไม่ได้ส่งต่อก็อไร้ประโยชน์นักปรชัชญานักวิทยาศาสตร์และนักคิดบางคนจากวรรณกรรมอมตะทั้งตะวันออกและตะวันตกก็เป็นกุ้ยเหลืนของฉันเช่นกันฉันอภิปรายกับพวกเขาเสมอในหัวตัวเองตั้งแต่ฉันยังเด็กฉันได้ตระหนักอะไรมากมายและเรียนรู้สิ่งต่างๆได้กว้างขวางขึ้นมากจากการทำเช่นนั้น ฉันคิดถึงตัวอย่างคนรวยจริงบางคนซึ่งมีสายสัมพันธ์เป็นที่เล่าลือกับที่ปรึกษาของตัวเองซึ่งตอนนี้ฉันตระหนักแล้วว่าคือกุยเหลินผู้กำกับจอร์จลูคัสวางแผนสร้างสตาร์วอรช่วงกลางทศวรรษ1970แฟนคลับผู้กำกับชาวญี่ปุ่นอากิระคุโนซวะอย่างเขาได้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่องเจ็ดเซียนซามูไรกับ The Hidden Fortress ในการพัฒนาเรื่องราวและตัวละครสำหรับ Star Wars ออกฉายในปี1997ทําทำรายได้คืนกลับมาจากต้นทุนสร้าง70เท่าและลูคัสก็ประสบความสำเร็จต่อเนื่องหลังจากนั้นจนกลายเป็นมหาเศรษฐีต่อมาลูคัสได้ข่าวว่าคุโรสวะไม่สามารถประดมเงินเพื่อสร้างหนังของตัวเองเรื่องคาเกมัชชา ในปี1980ตัวลูคัสเองจึงออกเงินสร้างคาเกมัชชะและดึงนักลงทุนเข้ามาเมื่อมีเรื่องราวเบื้องหลังการสร้างเช่นนี้คาเกมัชชะจึงประสบความสำเร็จถล่มทลายและยังจัดว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดภาพยนตร์แห่งศตวรรษด้วยตอนที่คูโรสวะคว้ารางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จจากเวทีออสการ์ในปี1990 ลูคัสเป็นคนก้าวขึ้นไปมอบรางวัลด้วยตัวเองและแสดงความเคารพที่มีต่อคู่โรสวะประธานกรรมการเว็บไซต์ตลาดสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของจีนอย่างแจ็คมาประกาศตั้งมูลนิธิเพื่อทุนการศึกษาให้แก่มหาวิทยายลัยนิวคาสเซิลในออสเตรเลียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2017มาบอกว่ามูลนิธิเพื่อทุนการศึกษานี้เกิดขึ้นเพราะสายสัมพันธ์ของเขากับเคนมอลลี่ ผู้ที่เขาเคยพบเจอในช่วงวัยรุ่นมาในวัย16ปีเมื่อปี1980ได้เจอกับครอบครัวของมอลลี่ตอนที่พวกเขาไปเยือนประเทศจีนหลังจากนั้นหมาก็เรียกมอลลี่ว่าพ่อชาวออสเตรเลียและพวกเขารักษามิตรภาพไว้ผ่านการเป็นเพื่อนทางจดหมายมอลลี่ชวนหมามาที่ออสเตรเลียแต่หมาไปไม่ได้เพราะวีซ่าของเขาถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่า มอลี่คอยติดต่อกับสถานทูตออสเตรเลียในจีนยอยู่เรื่อยๆและสุดท้ายวีซ่าของหมาก็ผ่านในความพยายามครั้งที่7หมากล่าวภายหลังว่าผมขอบคุณออสเตรเลียและช่วงเวลาที่ผมอยู่ที่นั่นตอนเป็นวัยรุ่นเป็นอย่างมากวัฒนธรรมภูมิประเทศและที่สำคัญที่สุดคือคนที่นั่นส่งผลกระทบในทางบวกอย่างลึกซึ้งกับมุมมองของผมต่อโลกใบนี้ มอลลี่เสียชีวิตในปี2004และมาบริจาคเงิน20ล้านเหรียญให้กับดินแดนบ้านเกิดของคุณพ่อชาวออสเตรเลียของเขาเพื่อเป็นการรำลึกถึงความช่วยเหลือที่ตัวเขาเองเคยได้รับคูโรซาวะคือกุ้ยเหลินของลูคัสเช่นเดียวกับมอลลี่ที่เป็นกุ้ยเหลินของมากุ้ยเหลินไม่ได้ให้เงินของพวกเขาเสมอมา แต่พวกเขานำพาบุคคลในอุปถา์ไปสู่เส้นทางแห่งความมั่งคัง่งฉันพูดขึ้นว่าเท่าที่ฉันเข้าใจคนรวยจริงต่างได้รับความช่วยเหลือจากกุ้ยเหลินถูกต้องไม่มีคนรวยจริงคนไหนเป็นพวกเกาะคนอื่นกินคนรวยจริงต่างใช้ชีวิตตามคำขวัญที่ว่าไม่มีมือเที่ยงใดฟรีพวกเขารู้วิธีบ่มเพาะและลงทุนในใสายสัมพันธ์ดีๆกับกุ้ยเหลิน เหมือนอย่างที่ลูคัสกับคูโลสว่าช่วยเหลือกันและกันคำพูดถัดไปของโซยูนมีพลังแฝงอยู่นั่นคือสายสัมพันธ์ที่เป็นแม่แบบระหว่างคนที่มั่งคั่งมันเป็นไปตามวงจรอันประเสริฐฉันแน่ใจว่าคุณเองก็มอบข,ของขวัญให้คนอื่นที่คุณรู้สึกขอบคุณเหมือนกันนะคุณฮงคุณรู้สึกอย่างไงตอนที่ทำแบบนั้นรู้สึกยอดเยี่ยมไปเลย และฉันรู้สึกมีความสุขกว่าด้วยซ้ำเมื่อคิดว่าคนอื่นก็มีความสุขเธอพูดอย่างทรงพลังอีกครั้งนั่นแหละคือความรู้สึกมั่งมีความรู้สึกที่คุณมีตอนนี้และการแบ่งปันยกระดับจิตวิญญาณของคุณในทางตรงข้ามถ้าคุณเอาแต่พยายามหาประโยชน์จากความดีของคนอื่นคุณก็จะดึงดูดแต่พวกกรรมลอเข้ามาแทนที่จะเป็นกุ้ยเหลิน จูจ่ฉันก็ตระหนักได้ว่าฉันไม่ต้องไปไหนไกลเลยกุ้ยเหลินของฉันนั่งอยู่ตรงหน้าแล้วนี่ไงกูรูที่บรรดาคนรวยทั้งหลายในโลกอยากเจอดึงดูดฉันเข้ามาหาเธอฉันทราบซึ้งใจเธอมากและอยากตอบแทนเธอจริงๆฉันจะต้องคิดหาหนทางซอยูนดูเหมือนจะอ่านความคิดฉันออกและคลี่ยิ้มฉันรู้สึกว่าใจสื่อถึงกันและรู้สึกดีมาก ฉันกำลังมั่งมีโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตคือโอกาสที่ได้พบกุ้ยเหลินลีกสิงวาทะกูรูคนรวยจริงต่างใช้ชีวิตตามความขวัญที่ว่าไม่มีมื้อเที่ยงใดฟรีพวกเขารู้วิธีบ่มเพาะและลงทุนในใสายสัมพันธ์ดีๆกับกุ้ยเหลินกรณีศึกษากุ้ยเหลินของคนรวยจริงกับคนรวยปลอม ฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกแตกในปี2007ซอยูนมองเห็นจากตลาดว่าฟองสบู่จะแตกและแนะนำคนมั่งคั่งหลายคนที่มาขอคําแนะนำจากเธอว่าฟองสบู่จะแตกได้ทุกเมื่อแล้วตอนนี้คุณควรหลีกเลี่ยงอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาสที่3ดีกว่าคนรวยสองคนได้ฟังคําแนะนำเดียวกันนี้จากเธอคนแรกสร้างทรัพย์สินจากหลายพันล้านผ่านอาสังหาริมทรัพย์ เขาลงทุนอสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวมาทั้งชีวิตแต่ก็ไม่ลังเลเลยเมื่อได้ฟังซอยุนก็เปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงินสดทันทีเขาเป็นชายที่เชื่อสัญชตาตญาณมากและเก่งในเรื่องการจัดการคนระหว่างที่ฝึกมั่งมีเขาเชื่อใจในตัวกุ้ยเหลินและบ่มเพาะสายสัมพันธ์กับพวกเขาอย่างรอบคอบชายผู้ร่ำรวยคนนั้นถามกูรูว่าผมควรลงทุนเงินก้อนนี้กับอะไร ผมเคยลงทุนแต่ในอสังหาริมทรัพย์มาทั้งชีวิตและไม่รู้เรื่องหุ้นเท่าไรเธอตอบเขาว่าหลังจากวิเคราะห์รูปแบบที่มาของรายได้คุณจนถึงตอนนี้ฉันแนะนำให้คุณลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมากกว่าในหุ้นผู้ชายร่ารวยคนนั้นทาตามคาแนะนาของเธอทันทีเมื่อวิกฤตการเงินมาถึงในช่วงเวลาต่อมาราคาอสังหาริมทรัพย์ก็ตกหวบ ส่วนค่าเงินดอลลาร์พุ่งทยานชายผู้นั้นทำกําไรมหาศาลจากเงินดอลลาร์ที่เขามีและซื้ออสังหาริมทรัพย์ตอนที่กลับมาถูกอีกครั้งจนมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นสองเท่าจากกระบวนการนี้เขามาหาซอยุนอีกครั้งคุณลีผมไม่รู้จะขอบคุณคุณยังไงถึงจะพอเพราะคุณทีเดียวผมถึงไม่ใช่แค่รอดจากวิกฤตแต่ยังทำเงินเพิ่มได้อีกเยอะแยะได้โปรดบอกผมนะ ถ้ามีอะไรที่ผมช่วยคุณได้บ้างตรงกันข้ามกับคนรวยที่สองเธอสะสมทรัพย์สินหลายล้านดอลลาร์จากการทำงานด้วยตัวเองซอยุนให้คำแนะนำอย่างเดียวกันแต่หญิงผู้นี้ไม่ยินดีที่จะรับฟังฉันไม่เคยลงทุนในอะไรเลยนอกจากอสังหาริมทรัพย์มาตลอดชีวิตยังไงซะอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดไม่ใช่หรอฉันกลัวสูญเสียเงินที่ตัวเองทำงานอย่างหนักหามา หญิงร่ำรวยคนนี้หาเงินได้จากการทำร้านอาหารมาตลอดชีวิตวัยผู้ใหญ่เธอไม่เคยใช้ชีวิตเสียเปล่าสักสลึงและถึงขั้นรีธนบัตรที่หามาได้ทุกเย็นเธอหวาดกลัวว่าจะเสียเงินที่หามาอย่างยากลำบากไปและไม่ยอมกระทั่งซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่แม้แต่หลังจากรวยแล้วเธอรับไม่ได้ที่ซอยูนบอกให้เปลี่ยนเป้าหมายในการหาเงินสุดท้ายเธอไม่ยอมรับกุ้ยเหลินของตัวเอง และไม่ขายอสังหาริมทรัพย์ออกไปเพราะความวิตกกังวลและความกลัวหลังจากนั้นไม่นานตลาดก็พังทลายและแม้กระทั่งสภาพคล่องของเงินที่เธอเก็บรวบรวมไว้ก็สูญไปเช่นกันหญิงร่ำรวยผู้นี้ที่สุดแล้วประสบเคราะห์ร้ายทางการเงินครั้งใหญ่เพราะเธอไม่ได้นำเงินไปไว้ในธุรกิจอื่นเลยเรื่องราวของกูรูเมื่อกูรูเรียนมัธยมปลายโอ้ย ทำไมมีรถแพงๆเต็มหน้าโรงเรียนทุกวันเลยละ่ะพวกเขาขวางทางตอนที่ฉันพยายามจะกลับบ้านซอยุนฟังคำบ่นของเพื่อนโดยไม่พูดอะไรเธอรู้ว่ารถพวกนั้นมาทำไมคนรวยในรถเหล่านั้นมาหาเธอตอนเธออยู่มห้าคนรวยต่างเข้าแถวหน้าโรงเรียนทุกวันเพื่อมาฟังเธอไม่ว่าเธอจะบอกพวกเขามากน้อยแค่ไหนก็ตามเธอมุ่งมุ่นอยู่กับการศึกษาของตัวเองตั้งแต่อายุหกขวบ ซอหยุนใช้เวลาวันละหลายชั่วโมงศึกษาวรรณกรรมอมตะและวิเคราะห์กรณีศึกษาเธอเรียนรู้ไวมากคุณย่าไม่เหลืออะไรจะสอนเธอหลังจากผ่านไปแค่ครึ่งปีตั้งแต่นั้นซอหยุนก็เสาะหาบรรดาอาจารย์ชื่อดังและเรียนรู้เทคนิคต่างๆพวกเขาสอนเธอได้แค่ในขอบเขตจำกัดพอถึงจุดหนึ่งแม้แต่คนที่โด่งดังที่สุดก็ไม่อาจตอบคำถามเธอได้อีก สุดท้ายเธอจึงตัดสินใจศึกษาเรียนรู้เองเพื่อตอบคำถามของตัวเองตั้งแต่เด็กซอ,อยู่เริ่มต้นทุกวันตอนตีสีช่วงเช้าตรู่เธอจะทำสมาธิและจดจ่อก,กับพลังงานภายในจากนั้นจึงวิเคราะห์กรณีศึกษานับไม่ถ้วนเธอตระหนักได้ตั้งแต่ต้นว่าความรู้ความเข้าใจของเธอเปิดเผยตัวให้เห็นในการวิเคราะห์ข้อมูลเธอค้นพบคำตอบที่หาไม่เจอจนกระทั่งในหนังสือ ด้วยการเปรียบเทียบชีวิตของคนหลากหลายวันหนึ่งเธอเปรียบเทียบคนที่เกิดมาพร้อมดวงชะตาเหมือนกันแต่มีชีวิตอยู่คนละยุคสมัยส่วนอีกวันหนึ่งเธอก็เปรียบเทียบคนที่เกิดมาพร้อมดวงชะตาเหมือนกับอาศัยอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันแต่เกิดคนละประเทศเธอแยกประเภทตัวอย่างคนรวยแบ่งคนที่มีสินทรัพย์จำนวนเท่าๆกันตามแต่ว่าสินทรัพย์ของพวกเขานั้นอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือเงินสด เมื่อดูการลงทุนทางการเงินเธอก็ตรวจสอบอัตราส่วนระหว่างหุ้นพันธบัตรกับตราสารอนุพันธ์เมื่อวิเคราะห์คนที่ทำเงินจากหุ้นเธอก็พิจารณาว่าพวกเขาลงทุนทางตรงหรือทางอ้อมพร้อมกับรูปแบบของพวกเขาและคนคนนั้นทำเงินได้เมื่อไรจากข้อมูลหลายหมื่นคนที่เธอวิเคราะห์จนถึงมัธยมปลายคนที่มีหลายสิบล้านหรือหลายร้อยล้านดอลลาร มีแก้วใสความมั่งคั่งต่างกันซอยูนแบ่งความมั่งคั่งโดยดูจากทรัพย์สินของพวกเขาว่ามากกว่า10ล้านเหรียญมากกว่า20ล้านเหรียญมากกว่า40ล้านเหรียญมากกว่า70ล้านเหรียญหรือมากกว่า100ล้านเหรียญและวิเคราะห์ความแตกต่างเธอแบ่งคนที่มีระหว่าง100ล้านเหรียญถึง1000ล้านเหรียญหรือมากกว่าเป็น3กลุ่ม และประเมินลักษณะพิเศษของพวกเขาการวิเคราะห์นี้สอนเธอว่าแก้วใสความมั่งคั่งแตกต่างกันในแต่ละคนและแก้วของคนคนหนึ่งอาจเติมเต็มจนล้นหรือไม่ถึงกระทั่งครึ่งหนึ่งก็ได้ขึ้นอยู่กับกรอบความคิดของคนคนนั้นสุดท้ายเธอได้เปรียบเทียบข้อมูลจากชนชั้นกลางและชนชั้นแรงงานและพัฒนาแม่แบบทางสถิติขึ้นมาเธอปรับแต่งแม่แบบของตัวเองอยู่เรื่อยๆ ด้วยตัวอย่างคนรวยเพิ่มเติมกว่าหลายสิบปีแม้แต่ตอนที่หมกมุ่นอยู่กับการวิเคราะห์ซอหยุนก็ไม่เคยละเลยการบ้านเธอรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบในฐานะนักเรียนให้ครบถ้วนในเมื่อเธอเลือกเป็นแล้วซอ,อยุนตอนวัยรุ่นรู้ว่าเธอเป็นตัวเอกในชีวิตของตัวเองเธอจดจ่อกับกรณีตัวอย่างในช่วงเช้าตรู่และศึกษาเล่าเรียนในช่วงเข้าชั้นเรียน เธอเริ่มให้คำปรึกษาคมรวยอยู่ตอนม4ข่าวลือเรื่องกูรูวัยรุ่นเริ่มแพร่สัพัดในบรรดาผู้มัง่งค่งทันทีคนรวยซึ่งอ่อนไหวเรื่องเงินเงินทองทองเป็นพิเศษไม่ยอมปล่อยเธออยู่ตามลำพังพวกเขามาออกันอยู่หน้าโรงเรียนของเธอในห้องเรียนเธอก็มีแถวยาวเช่นกันเด็กสาวที่ในหัวมีแต่ความฝันพากันล้อมรอบโต๊ะเธอระหว่างช่วงพัก ฉันจะผ่านไหมถ้าเข้ามาหาวิทยาลัยนี้ฉันชอบผู้ชายคนนี้ที่โบสถเราควรครบกันไหมแม่กับพ่อฉันไปด้วยกันไม่ได้พวกเขาควรหย่าไหมความกังวลของวัยรุ่นเหล่านี้อาจเป็นเรื่องจริงจังหรือไม่สลักสำคัญแต่ซอ,อยูนก็ไม่เคยเมินคนที่มาหาเธอให้คำแนะนำพวกเขาแม้จะเป็นแค่คำไม่กี่คำสำหรับเธอแล้วไม่สำคัญว่าคนคนนั้นมีเงินหรือไม่ พวกเขาแก่หรือว่าเด็กซอยุนยไม่ตัดสินคำถามที่ถามมาและไม่ดูถูกความกังวลใจของเพื่อนๆ,นๆเธอรู้ดีว่าการเห็นกรณีศึกษามากมายตั้งแต่ยังเด็กว่าความเจ็บปวดของคนคนนั้นแตกต่างกันก็เพียงภายนอกทว่ารากเง่าคือความรู้สึกเหมือนเกันสยูนคนที่อยู่ข้างฉันก็ไม่ต่างสำหรับเธอแล้วไม่มีความแตกต่างอะไรระหว่างคนไร้บ้านประธานบริษัทยักษ์ใหญ่ ประธานาธิบดีของประเทศกับคนชายขอบของสังคมเธอไม่ได้ปฏิบัติอะไรเป็นพิเศษต่อพวกที่ขึ้นชื่อว่ามั่งคั่งในเอเชียเธอเห็นอกเห็นใจความเจ็บปวดของคนอย่างที่มันเป็นและปลอบประโลมความเจ็บปวดของพวกเขาจากนั้นก็หาทางออกที่ใช้ได้จริงให้เธอไม่ได้เรียนรู้คุณสมบัติเหล่านี้มาจากใครเลยถ้าว่าเธอเกิดมาพร้อมพรสวรรค์ที่เอื้อให้เป็นกูรูส่วนที่สาม 14. เริ่มต้นมั่งมีหลายวันผ่านไปแล้วตั้งแต่ฉันกลับมาที่เกาหลีการพบกับซอยูนในอิตาลีที่เราได้อยู่ท่ามกลางลำแสงอาทิตย์ทอดยาวกับทะเลสาบโคโมเป็นฉากหลังดูเหมือนเป็นความฝันด้วยท่าทีเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งของเธอซอยูน so ทำให้ฉันมีความหวังว่าฉันก็กลายเป็นคนรวยได้และถึงขั้นเป็นคนรวยจริงด้วย แต่เมื่อกลับมาสู่ชีวิตประจําวันของตัวเองฉันก็ไม่แน่ใจว่าจะฝึกมั่งมีได้ยังไงฉันกลับมาสู่วิถีชีวิตแบบเก่าเหมือนถูกคลื่นดึงรั้งฉันตื่นนอนแล้วดื่มกาแฟตอนท้องว่างจากนั้นก็ไปออฟฟิศทำงานที่ต้องเข้าประชุมตลอดเวลาพร้อมรายงานและอีเมลกระทั่งจู่ๆก็ถึงเวลากลับบ้านเนื่องจากสามีฉันทำงานต่างเมืองและจะกลับบ้านแค่วันหยุดสุดสัปดาห์ ฉันจึงรีบกลับบ้านผ่านถนนรถติดแน่นขนาดจากนั้นก็ดูแลลูกวัยสีขวบของเราเพียงลำพังฉันรีบทำมื้อค่ำป้อนข้าวเขาและอ่านหนังสือให้ฟังจนเขาหลับไปซึ่งถึงตอนนั้นก็สี่ทุ่มแล้วแม้จะเหนื่อยแต่ฉันก็ยังเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาอีกเพื่อจัดการงานที่ข้างค้างกว่างงานจะเสร็จก็ใกล้เที่ยงคืนจากนั้นก็กดรีโมทเปลี่ยนช่องเรืเ่อยเปื่อย แล้วก็ผล่อยหลับไปบนโซฟาระหว่างนั้นเสียงของซอ,อยูนดูเหมือนจะดังขึ้นเรื่อยๆในหัวฉันกระทั่งมันก้องไปทั่วร่างกายแต่ฉันกลับเริ่มอะไรไม่ได้เลยอยู่หลายวันเพราะยุ่งกับงานเหลือเกินฉันผัดการฝึกมั่งมีออกไปเพราะดูเหมือนว่าฉันต้องสามารถจดจ่อกับมันได้จริงๆฉันไม่สบายใจนักราวกับออกจากบ้านโดยลืมใส่เสื้อผ้าสักชิ้นหนึ่ง กังวลว่าตัวเองจะไม่มีทางเริ่มต้นเส้นทางสู่ความมั่งคั่งได้เลยจากนั้นในวันจันทร์ที่ฝนตกถนนที่ใช้ไปทำงานรถติดแน่นขนัดกว่าปกติระหว่างยืนต่อแถวในร้านกาแฟฉันดูตารางงานรายสัปดาห์ของตัวเองผ่านบนโทรศัพท์การได้เห็นปฏิทินอัดแน่นด้วยการประชุมและรายงานที่ต้องทำให้เสร็จชวนให้อึดอัดหายใจไม่ออกฉันถอนใจออกมาโดยไม่ทันคิดณนะจังหวะนั้นเอง กลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟคั่วก็เตะจมูกการได้กลิ่นกาแฟทําให้ฉันนึกถึงซอยุนกับถ้วยกาแฟที่เหมือนเธอจะประคองไว้เสมอขึ้นมาโดยอัตโนมัติเสียงใสของเธอก้องอยู่ในหัวฉันการอยู่กับปัจจุบันขณะคือก้าวแรกสู่ความรู้สึกมั่งมีฉันจะหนักได้ขึ้นมาเดี๋ยวนี้ว่าฉันพรมเริ่มมั่งมีตอนนี้เลยพลังงานที่ฉันเสียไปเริ่มกลับคืนมา สมองและร่างกายรู้สึกสดชื่นเมื่อได้สนทนากับเธอเหมือนได้จิบกาแฟเย็นๆในหน้าร้อนร้อนจัดพลังงานที่เธอมอบให้ชุ่มเข้าไปในใจที่แห้งเหือดของฉันแค่ความคิดนั้นอย่างเดียวก็ทำให้ฉันมีความกล้าที่จะทำแล้วพอถึงคิวสั่งเสียงของฉันก็สูงขึ้นอรุณสวัสดิ์พนักงานชายสวมหมวกไหมพรมยืนอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์กับฉัน เขาอายุ20เไปเลยปลายและดูเหมือนกำลังเตรียมหางานหลังเรียนจบวิทยาลัยไ,ไม่อย่างนั้นเขาก็เป็นนักศึกษาที่ใช้เวลาว่างจากการเรียนมาหาเงินจ่ายคืนเงินกู้เพื่อการศึกษาชายผู้นั้นมีกรามเหลี่ยมและสสมแว่นทรงกลมเหนือดวงตาเล็กๆจ้องมองไปที่เครื่องคิดเงินดูเหนื่อยล้าชีวิตของเขาดูแล้วคงไม่ต่างจากฉันเท่าไหรนะ่นักเราต่างก็เป็นเหมือนหนูถีบจกัก ส่วนฉันก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งในช่วงเวลายุ่งเหยิงถ้าว่าเขาก็ยังสดใสขึ้นมาเมื่อฉันทักทายอารุณสวัสดิ์รับอเมริกาโน่เหมือนเดิมหรือเปล่าครับนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นรอยยิ้มของชายคนนี้และเขายังจำที่ฉันสั่งได้ด้วยเหมือนพลังงานเชิงบวกของฉันแพร่ก,กระจายไปหาชายหนุ่มฉันตอบรับพร้อมรอยยิ้มใช่ค่ะวันนี้เหมือนเดิม ถึงเวลาเริ่มมั่งมีแล้วฉันยื่นบัตรออกไปอย่างร่าเริงและพยายามรู้สึกว่าฉันมีเงินซื้อกาแฟนี่ง่ายๆตอนฉันเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจในฟิลาเดลเฟียฉันเคยพกกาแฟไปจากบ้านเพื่อประหยัดเงินแต่ตอนนี้ฉันดื่มกาแฟได้โดยไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นแล้วฉันมีอะไรหลายอย่างมากเลยฉันมีเงินซื้อกาแฟเครื่องบนเคาน์เตอร์ส่งสัญญาณให้ฉันเซ็นชื่อ กระบวนการนี้ปกติทำให้ฉันรําคาญแต่วันนี้ฉันกลับมีความสุขชายหนุ่มส่งกาแฟอุ่นๆให้อย่างมีน้ำใจฉันบอกกับตัวเองว่าใช่แล้วฉันจะพยายามรู้สึกมั่งมีจะพยายามมีความสุขกับปัจจุบันฉันรู้สึกราวกับซอยูนถือถ้วยกาแฟอยู่ข้างๆจึงนึกถึงสีหน้าของเธอและรู้สึกว่าฉันทำได้ฉันประคองถ้วยด้วยสองมือ จากนั้นก็สูดกลิ่นหอมหวนก่อนจะกลัวกาแฟในปากแล้วดื่มลงไปกลิ่นแสนวิเศษของเครื่องดื่มอุ่นๆนั่นละลายผ่านตัวฉันเหมือนกับน้ำตาละลายในกาแฟเวลาเหมือนจะหยุดนิ่งชั่วขณะนี้เป็นของฉันเพียงผู้เดียวกาแฟนี้ที่ดื่มอยู่ทุกวันแปลกใหม่เราก็เป็นครั้งแรกที่ได้ลิ้มรสฉันรู้สึกราวกับกำลังเดินบนปุยเมฆฉันเปิดประตูร้านกาแฟ และถือร่มไว้ในมือพร้อมกับสัมผัสความอุ่นจากกาแฟในมืออีกข้างระหว่างเริ่มออกเดินฉันเริ่มล่องลอยและฝีเท้าก็เบาหิวแม้จะย่ำบนถนนเปรอะโคลนหยาดฝนที่ตกกระทบร่มกำลังเล่นเพลงสิงก in ินอินดูเรนอยู่ก็ได้จนฉันอยากเต้นไปพร้อมร่มในมือเหมือนจีนเคลลี่ฉันมาถึงที่ทำงานถ้าเป็นเช้าวันจันทร์ตามปกติ ฉันจะต้องรู้สึกอึดอัดแน่นหน้าอกแต่ฉันภูมิใจในตัวเองเมื่อถือก,กาแฟซึ่งพิสูจน์ว่าตัวเองมั่งมีฉันจึงเข้าไปในออฟฟิศและทักทายเพื่อนร่วมงานว่าอารุณสวัสดิ์พวกเขาตอบกลับมามีอะไรดีๆเกิดขึ้นเหรอคุณดูมีความสุขมากเลยเพื่อนร่วมงานต่างยิ้มสดใสเมื่อเห็นฉันดูราวกับพวกเขาล้วนดื่มน้ำอมฤตที่ทำให้ตัวเองเป็นเหมือนฉันลงไป ฉันนั่งประจำที่ผิวปากเบาๆแล้วเปิดกล่องข้อความเห็นอีเมลจากที่อยู่คุ้นตาทันใดนั้นหัวใจก็เต้นรัวฉันติดต่อกูรูไปว่าขอพบกันอีกครั้งฉันรู้ชัดเจนดีว่าไม่อาจเร่งเร้าให้เธอมาพบกันได้แต่ตอนนี้เธอตอบมาแล้วเธอแนะนำให้เราไปพบกันที่ฝรั่งเศสในอีกสองสมสัปดาห์และสัญญาว่าจะส่งตั๋วเครื่องบินมาให้ฉันตื่นเต้นจนตัวสั่นไปทั่วร่าง ดูเหมือนเวทมนต์บางอย่างเริ่มต้นทำงานเรียบร้อยแล้ว 15. ซื้อรองเท้าด้วยความรู้สึกมั่งมีเรื่องราวนี้น่าสนใจแค่ไหนติดตามได้ใน EP ถัดไปสวัสดีครับ